ไฮไลท์สำคัญก็คือการกันเหือประเพณียิงเหือประเพณีสายส่วนว่าแซมประเภทเหือประเพณียิงเนาะซึ่งว่าสูสีกันดีๆเนาะในฮอบซิงก็เป็นทางด้านบริษัทดวงตาหินทรายที่ว่าลงแข่งขันกับธิดาสายแววเนาะซึ่งในฮอบซิงก็ในฮอบทำอิฐเหมือนเสมอกันจึงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กันเลยก็ว่าได้ที่ว่าเหือประเพณียิงเสมอกันนะจังหวะในรอบนำที่2มาแข่งขันอีกครั้งนึงเป็นทางด้านบริษัทดวงตาหินทรายสามารถเข้าเส้นชัยไปวุดวิดกันได้แซงทางด้านธิดาสายแววไปเข้าเส้นชัยวุดวิดคว้าแซมไปครองส่วนมาธิดาสายแววก็คว้าอันดับ2ไปครองส่วนที่3เป็นบริษัท 3B เนาะซึ่งว่าเงินรางวัลถือสูงดีสำหรับเฮือประเพณียิงทรายใน55สีพายครับเท่ากันที่1ได้ขันรางวัลมูลค่า19,700,000กอกีบเนาะซึ่งว่าน้ำหนักอยู่1กิโลกรัมพร้อมกับเงินสด20,000,000กีบส่วนว่าที่2ขันเงินหนัก 0.75 กรัมมูลค่า15,000,000กอกีบพร้อมกับเงินสด15,000,000กีบรางวัลที่3ได้ขันเงินสดน้ำหนัก 0.5 กรัมมูลค่า12,000,000กีบพร้อมกับเงินสดพร้อมกับเงินสด10,000,000กีบส่วนมาที่4ผมมีขันรางวัลแต่ว่าจะได้ครับเงินสดไป6,000,000กีบนั่นเองเนาะซึ่งเหือประเพณีทรายก็มี7ลำเข้าร่วมผ่านการแข่งขันปรากฏว่าเป็นทางด้านรีสอร์ทสายน้ำคานหรือในนามบริษัทแสงเพชรเก็บคู่ริเวอร์เนาะที่ว่าใส่สีพายนาวาศักดิ์สิทธิ์สีพายอันดับ1ของสองปุบวาลาเฮาเนาะสามารถคว้าแซมไปครองเนื่องจากว่าสามารถนี้ห้างคู่แข่งก็คือทางด้านนครหลวงอุตสาหกรรมเล็กในฮอบซิงสันลาเลิศไปคาดลอยกันเลยเนาะก็เฮ็ดให้ทางด้านเฮือรีสอร์ทแสนน้ำคานคว้าแซมไปครองพร้อมกับขันรางวัลขันใหญ่มูลค่าเกือบ20,000,000กีบพร้อมกับเงินรางวัล20,000,000กีบยังบ่พอเท่านั้นอีกเนาะทางด้านเฮือลำดังกล่าวก็ยังสามารถคว้าขันหมุนเวียนเนื่องจากว่าได้แซม3สมัยติดต่อกันก็คือ2ครั้งที่ผ่านมาก็ได้แซมติดต่อกันแล้วจากในนามของนาวาศักดิ์สิทธิ์เนาะซึ่งปีนี้ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นรีสอร์ทสายน้ำคานก็ยังใส่สีพายนาวาศักดิ์สิทธิ์อยู่เส้นเก่าเส้นเดิมเนาะเฮ็ดให้คว้าขันหมุนเวียนไปครองซึ่งขันหมุนเวียนนี่ก็มีมูลค่าถึงห้อยกว่าล้านกีบเนาะจากท่านคำพูวงที่ว่าสนับสนุนในปีนี้เนาะก็ต้องติดตามกันดูเงาปีหน้าผลจะมีการสร้างคันมูลเวียนแบบใดกันเต็มซึ่งคันมูลเวียนในปีนี้ก็จะเป็นเฮือเนาะซึ่งเป็นเงินสดกันเลยที่ว่าผลนำใส่มาสร้างนะส่วนวันที่2เป็นนครอุตสาหกรรมเล็กในฮอบซิงสเลอร์เสียให้กับรีสอร์ทแสมคานที่3เป็นธนาคารพัฒนาลาวซึ่งนี่ก็เป็นบทสรุปในการบรรยากาศของการกันส่งเฮืออยู่ที่ท่าวัดจันทร์ประจำปี2022นั่นเองโซนาแข่งอื่นก็ถือว่ามวลเช่นเดียวกันโดยเฉพาะแขวงไซยะอูดีเนี่ยมีพ่อแม่พี่น้องชาวลาวไปเสียกันยังลงหลายซึ่งเมื่อหน้าถ้ามีโอกาสแอดมินจะนำเสนอก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับนี้ก่อนขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทีมงานของเฮากันแน่